พวกเราจะได้แสดงความไว้อาลัยร่วมกันนะครับขอเชิญคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ครับกราบเรียนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมในนามของโฆษกคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันนี้ครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายได้ใช้อาวุธสงครามกราดยิงเข้าใส่พี่น้องของเราที่ร่วมชุมนุมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เมื่อเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้มีผู้ถูกยิงทั้งหมด4ท่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับการกระทำการลอบทำร้ายการลอบยิงที่โหดเหี้ยมอำมหิตเพื่อนพี่น้องของเราคนนี้ได้ร่วมชุมนุมกับพี่น้องกองทัพธรรมมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ร่วมชุมนุมกับพี่น้องคปท.อย่างเข้มแข็งตลอดมาได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อดูแลพี่น้องของเราอย่างดีเสมอมาการเสียชีวิตของเพื่อนของเราท่านนี้คือการสูญเสียคนดีคนมีอุดมการณ์คนเสียสละซึ่งผมเองต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกเราตั้งจิตที่จะสืบทอดความเสียสละความกล้าหาญของเพื่อนเราคนนี้ต่อไปเพื่อนเราคนนี้ต้องจากพวกเราไปด้วยวัยเพียง26ปีเขาคือนายยุทธนาองค์อาจชาวอำเภอชวีจังหวัดชุมพรวันนี้ที่เวทีคปท.ก็มีวิธีไว้อาลัยและที่นี่พวกเราก็ขออนุญาตร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของเขาคนนี้ด้วยครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านแกนนำกปปส.นำโดยเลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ร่วมกันยืนขึ้นสงบนิ่งเป็นเวลาสักครู่เพื่อที่จะไว้อาลัยกับวีรบุรุษผู้กล้าคุณยุทธนาองค์อาจด้วยครับและในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการกปปส.พี่น้องประชาชนทุกท่านนำโดยเลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ร่วมกันวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยกับเพื่อนวีรบุรุษของเราคุณยุทธนาองค์อาจด้วยครับ